เราเดินมาถึงกลางป่ากลางเขาครับพี่น้องเสียงกบร้องครับเดี๋ยวผมจะไปหากบมาทำเป็นอาหารพอดีไม่มีอาหารป้าหกตัวเฮ็ดจะได้สิได้มันผมก็ต้องจะทำกับดักนะครับกับดักของผมต้นไว้นะครับเอาหนามมันนะครับแล้วก็ปลวกนะพี่น้องปล่อยมันนั่งนะครับนะมันก็โดดลงไปแล้ว2ตัวนะครับนะผมจะทำตรงนี้นะครับขุดหลุมเลยนะครับขุดหลุมวงกลมนะครับนะเสร็จนะครับเราทำเป็นลานนะครับลานให้มันเรียบๆแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องลักษณะจะทรงนี้นะครับน้ำหวายรอบไว้นะครับแล้วก็ปลวกนะครับปลวกเรามาโรยข้างหน้านะครับโรยข้างหน้าแล้วก็เอาไว้ข้างในด้วยนะครับโรยไว้แบบนี้เดี๋ยวพอเวลามันขึ้นมานะครับมันขึ้นมามันก็จะมาเข้าตรงนี้ครับแล้วเราก็จะรีบปิดปากรูให้เร็วที่สุดนะครับนะเราก็เสร็จสมบูรณ์นะพี่น้องเราจะไปนั่งดูนะครับต้องนั่งดูนะครับนะเวลามันเข้าเราก็จะวิ่งมาเอาทันทีนะครับไปจะมานั่งรออยู่ห่างนะพี่น้องนะแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเข้าไปแล้วครับผ่านไปแล้ว20นาทีพี่น้องมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วมันร้องอีกแล้วครับมันเข้ากับดักเราจะวิ่งเลยเข้าแล้วครับ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 โอ้เข้าแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับกบตัวเมียด้วยมาแล้วครับ1ตัวแล้วเราจะรออีกนะไอ้พี่น้องเราได้3ตัวเราก็พอแล้วนะพี่น้องนะเออไม่ไหว